สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจะ4นะครับที่ชกกันในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2566นะครับเวลา14:30 น.โดยประมาณครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยจะ4มาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทำไม่ถูกใจเสมอท่านใดครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติตะช่างบวกกระสาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยไทยเจ็ดสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566นะครับคู่ที่1นะครับแสดงก็คือนิชาวเอราวัณนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดยุทธนายกนินท่าขนอมพิกัด127ปอนด์นะครับคู่ที่2นะครับแสดงก็คือเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงแดงวอจักรวุฒิพิกัด126ปอนด์นะครับคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือวุฒิกรสนน้ำทันคีรีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสยามจอพัทริยาพิกัด117ปอนด์นะครับและคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรวิชัยกอรุ่งธนเกียรตินะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแป้งนกเขากม11พิกัด133ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ @pk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี @pk24 ครับส่วนแฟนมวยท่านใดนะครับที่กำลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นไลน์พิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทย5ยกนะครับสมัครวันนี้ก็150บาทดูได้4อาทิตย์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับ ID ไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566นะครับเวลา14:30 น.โดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆอยู่นะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1แสดงก็คือนิชาวเอราวัณนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายน้ำเงินก็คือยอดยุทธนายกนินท่าขนอมนะครับหรือว่าโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับพิกัด127ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับนิชาวนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดยะลานะครับวัย20ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอราวัณนะครับโดยมีทางด้านบังลีนะครับร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์มูดอนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับมวยขวาเปิดเกมสัดแข้งต่อยหมัดล็อกตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับบู๊สู้ดุดันนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนิชาวนะครับก็มีชนะนอกยกที่3ครับเพชรดำแบงค์ยูโรนะครับที่จังหวัดยะลานะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนล็อกกี้วอวันทวีที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนให้กับปาทูทองตีน้อยคชินนะครับที่เวทีตะวันหนานะครับวันนั้นโดนนับไปในยกที่2นะครับก็เลยพ่ายคะแนนให้กับปาทูทองไปในไฟล์ล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนิชาวนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับก็ชนะไป2ไฟล์แล้วก็สรุปแพ้1ไฟล์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดยุทธดีเป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีนะครับวัย18ปีนะครับมาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยนะครับมีทางด้านเสียตู่สุรกิจมิ่งเมืองนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับครบเครื่องสูงยาวสาดแข้งต่อยหมัดนะครับของคอล็อกตีปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดูดันนะครับร่างกายดีฟอร์มสดเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินยอดยุทธนะครับมีชนะคะแนนสิทธิ์ลักษ์มชกชุมพรนะครับที่สุราษฎร์ธานีหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนล็อกกี้ววันทวีที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนฉลามเพชรนะครับสอนพิชัยที่สุราษฎร์ธานีในศึกรวมพลคนสมุยนะครับต้องบอกว่า3ไฟล์หลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฟอร์มสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับสภาพร่างกายก็ดูว่าดูดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนี่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับนิชาวจะมาก่อนนะครับแต่ว่าร่างกายน่าจะเป็นรองทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินสดเหลือเกินนะครับแล้วก็ดูว่าวันนี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูได้ใหญ่ได้สูงได้ลอยกว่าด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดยุทธ
นายกนินท่าขนอมนะครับวันนี้ดูได้สูงได้ร้อยกว่านะครับแล้วก็ร่างกายดูดีกว่าฟอร์มสดกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างนิชาวเอราวัณนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1คู่เปิดหัวของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดยุทธนายกนินท่าขนอมครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับหรือว่าไดมอนด์98นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงแดงวอจักรวุฒินะครับหรือว่าเพชร 40,000 พิกัด126ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรวิเศษนี่ก็เป็นนักชกจากมหาสารคามนะครับวัย21ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีทางด้านเดียเกียรติเพชรนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเชฟเกียรติเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมือขวาฝีมือครบเครื่องสัตว์แข็งแรงนะครับวงในล็อกรัดตีเหนียวแน่นนะครับปัดศอกรุนแรงนะรักเหลี่ยมดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับบรรยากาศน่าเสื่อบนเวทีดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายของทีมงานคนจัดนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรวิเศษมีชนะน็อกยกที่2จรดเพชรพอเจริญแพทย์นะครับที่เวทีตะวันนาหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนแหลมสิงห์สอเดชพันธ์นะครับที่เวทีตะวันนานะครับล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์ที่เวทีช่อง74นะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ชนะ2ไฟล์แล้วก็สรุปแพ้1ไฟล์ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงแดงนี่เป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีนะครับวัย18ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชร 40,000 นะครับมีทางด้านในหัววิทยาเพชร 40,000 นะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีเสียไกลวอจักรวุฒินะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนทางด้านฝ่ายน้ำเงินสมิงแดงนะครับสมิงแดงนี่เป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับเข่าในล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับบู๊ดุดันนะครับหน้าเสือบรรยากาศอาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่ามาเยือนนะครับเดิมทีทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงแดงนี่ก็จะชกอยู่แถบสายศึกกลุ่มพลังใหม่นะครับวันนี้มาเยือนที่เวทีช่องเจ็ดสีน่าจะเป็นไฟแรกแล้วนะครับเป็นไฟแรกเลยนะครับแล้วก็ต้องมาเจอกับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นอย่างเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรด้วยนะครับก็ดูว่าบรรยากาศน่าเสื่อสภาพแวดล้อมบนเวทีดูแล้วเป็นรองนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงแดงนะครับมีเสมอภูผาภูเก็ตไฟท์คลับนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนก้องพิชิตแดนสันจิวรี่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนแสงเทียนจิ๋วที่เด็ด99ที่เวทีราชดำเนินนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้3รสชาติเลยนะครับเสมอ1ชนะ1แล้วก็สรุปแพ้1ไฟครับก็ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรก็ดูดีกว่านะครับฟอร์มดูดีกว่าแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับบรรยากาศก็ดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดนะครับวันนี้คู่นี้ก็ต้องบอกว่าต่างศึกต่างสายนะครับช่วงหลังๆครับแฟนมวยไทยเจ็ดสีนะครับก็จะได้ชมนะครับมวยต่างศึกต่างสายกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะศึกเกียรติเพชรจะแลกมวยกับศึกพลังใหม่นะครับช่วงหลังก็อาจจะได้ชมศึกเกียรติเพชรกับศึกพลังใหม่เยอะขึ้นนะครับทำให้สร้างสีสันนะครับวงการมวยนะครับก็ช่วงหลังจะได้ชมมวยต่างศึกต่างสายกันเยอะขึ้นนะครับคู่นี้ก็เป็นต่างศึกต่างสายนะครับบรรยากาศน่าเสืออยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็ถือว่าฟอร์มนี่ก็ดูดีกว่านิดด้วยนะครับก็วันนี้บทเปรียบไปแล้วคู่ขี้สูสีไม่เสียเปรียบนะครับคู่นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับฝีไม้ลายมืออาจจะดูใกล้เคียงกันนะครับแต่บรรยากาศดูดีกว่าทำนิดทำหน่อยราคาวิ่งเร็วกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะสมิงแดงวอจักรวุฒิผู้มาเยือนนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรครับมาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือวุฒิกรนะครับส่วนน้ำธัญคีรีนะครับหรือว่าปอเพชรสิริส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสยามจอภัทริยานะครับหรือว่าสกลมวยตู้หรือว่าจอภัทริยากีฬาสยามนะครับพิกัด117ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับวุฒิกรนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับวัย18ปีนะครับเที่ยวนี้ก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยสัตว์ส่วนน้ำธัญคีรีนะครับอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับมีกำนันเจริญพวงนุ่นนะครับเจ้าของส่วนน้ำธัญคีรีนะครับเป็นผู้จัดเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการของทางด้านวุฒิกรนะครับวุฒิกรเดิมทีนี่ก็จะฟิตซ้อมอยู่ที่สอเทียนโพนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่กำนันเจริญนะครับเปิดค่ายมวยส่วนน้ำธัญคีรีนะครับก็เลยทำให้วุฒิกรนี่เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับอันดับ2นะครับดีกีนะครับอันดับ2มวยรอบปูนเสือครั้งที่21ครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับเป็นมวยขวาเลยนะครับครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับวงในปล้ำตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับบู๊สู้ดุดันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเคยเอาชนะคะแนนคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับวุฒิกรมีชนะคะแนนเพชรสยามจอภัทริยานะครับที่เวทีตะวันนานะครับหลังจากนั้นนะครับไปเสมอกับอนุวัฒน์ VK เขาใหญ่นะครับที่จังหวัดพังงานะครับในศึกมวยไทยเกาะยาวใหญ่นะครับที่จังหวัดพังงานะครับ
ล่าสุดนะครับชนะคะแนนทองพูนสจเล็กเมืองนนท์ที่เวทีตะวันนานะครับย้ำแขนไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเบียดเอาชนะคะแนนทองพูนมาแล้ว1ครั้งนะครับในเดือนตุลาคมปี65นะครับที่เวทีช่อง74นะครับล่าสุดก็ย้ำแขนไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับชนะ2ไฟแล้วก็เสมอ1ไฟยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสยามก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์วัย18ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจอพัทยานะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์มีคุณอิทธิชัยนะครับอินทยุงนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรสยามเพชรสยามนี่เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงไล่แขนนะครับคล้องคอล็อกรัดตีเหนียวแน่นนะครับหมัดศอกรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับแต่ว่าเคยแพ้คู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรสยามนะครับมีชนะคะแนนทหารเอกนายกเอท่าศาลานะครับที่เวทีช่อง74นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนยกคิรี TN มวยไทยนะครับที่เวทีช่อง74ล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนดิโอนาต้ามาร็อกฟ็อกยิมนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับในศึกรวมพลคนสมุยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับชนะ2ฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้1ฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ถือว่าไม่ห่างนะครับทางด้านฝ่ายแดงอาจจะดูดีกว่านิดๆ นะครับแต่ก็ถือว่าไม่ค่อยห่างนะครับฟอร์มนะครับคู่นี้พลิกสถิตินะครับเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับที่เวทีตะวันนานะครับเดือนธันวาประมาณเดือนพฤศจิกายนปี65ที่ผ่านมานะครับวันนั้นชกกันที่พิกัด115ปอนด์นะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับวุฒิกรที่เอาชนะคะแนนทางด้านเพชรสยามมาได้ในฝ่ายล่าสุดนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาอีกครั้งนะครับมีการปรับเวทพิกัดเป็น117ปอนด์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเวทีมาเป็นที่ช่อง74นะครับก็ยังชอบไปที่นักมวยเคยชนะมานะครับอย่างวุฒิกรส่วนน้ำทานคีรีนะครับฝ่ายล่าสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันมาเป็นทางด้านวุฒิกรที่เอาชนะคะแนนมาได้ในฝ่ายล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับก็ดูว่าชนะมาได้แบบไม่ยากเย็นนักนะครับดูว่าสถิติดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะย้ำแค้นนะครับเอาชนะคะแนนเพชรสยามจอพัทริยาไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของมวยไทย74ในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวุฒิกรส่วนน้ำฐานคีรีครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรวิชัยก่อรุ่งธนเกียรตินะครับหรือว่าชออจรบุญนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแป๋งนกเขากม11นะครับหรือว่าแจ็คนกเขากม11หรือว่าชื่อเก่านะครับซุปเปอร์แจ็คเขพระราม2พิกัด133ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรวิชัยนะครับก็เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับวัย21ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยนะครับมีเสียตู่สุรกิจมิ่งเมืองนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมของทางด้านฝ่ายแดงเพชรวิชัยนะครับเพชรวิชัยนี่เป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวเลยนะครับเข่าแหลมเปิดเกมคล้องรัดฟัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงขวางหน้าคำแทงดันแทงมัดศอกดูแลแล้วก็อันตรายที่สำคัญนะครับฟอร์มสดมากๆนะครับ5ไฟหลังสุดนี้อย่างสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับ3ไฟล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรวิชัยมีชนะคะแนนยอดเพชรพอเจริญแพทย์นะครับที่เวทีตะวันนาหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนศักดิ์ชัยน้อยเอ็มยูเดนนะครับที่เวทีตะวันนานะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนกำชัยพอหลักบุญที่เวทีช่อง74นะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับเรียกได้ว่า5ไฟล์หลังสุดนี้อย่างสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแป๋งนี่เป็นนักชกจากจังหวัดตรังนะครับวัย26ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกมะขามหวานนะครับมีทางด้านเฮียเบี้ยวนะครับทองอินแม่นสอนนารานะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเสี่ยนกเขานะครับบุญชัยเพชรฤทธิ์นะครับเจ้าของซีเซอร์แล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านฝ่ายน้ำเงินแป๋งนะครับแป๋งนี่เป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับดักเตะดักแทงไล่แขนขวางค้ำแทงรุนแรงมาศอกรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับมีลูกเตะก้านคอที่ทำได้ดีแล้วก็สวยงามรวดเร็วด้วยนะครับเล่นงานทางด้านเพชรดำมาแล้วนะครับก็ถือว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่าด้วยนะครับแต่ฟอร์มอาจจะดูเป็นรองนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินแป๋งนะครับมีชนะน็อกยกที่3เพชรดำเพชรเกียรติเพชรนะครับที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นเตะก้านคอนะครับแล้วก็ได้นักมวยยอดเยี่ยมไปด้วยนะครับในปี65ที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นนะครับไปแพ้น็อกยกที่4มหามงคล Move on เชียงใหม่ที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังเกมก็มีกระแสดราม่ามานะครับเพราะว่ายกที่3นะครับไปพลาดโดนนับในยกที่3นะครับก็กำกึ่งนะครับว่าควรนับหรือไม่ควรนับนะครับมาดูเทปย้อนหลังก็ถือว่าไม่ค่อยโดนอาวุธหนักเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากรรมการนับไปนะครับสุดท้ายก็เลยแพ้น็อกให้กับมหามงคลมาในไฟนั้นนะครับล่าสุดนะครับก็มาแพ้คะแนนเพชรทองหอ่อเพชรทองหล่อโจนูโวที่เวทีช่อง74นะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ1ฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้ไปถึง2ฝ่ายนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรวิชัยนะครับก
กอรุ่งธนเกียรติจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับเพราะว่า3ไฟหลังสุดนี่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนะครับก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแป้งนกเขาก็ม11นะครับชื่อมวยมาก่อนปะทะกับเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวทพิกัดนี้นะครับช่วงหลังๆนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแป้งนี่ชกเวทพิกัด130ปอนด์ขึ้นทุกไฟเลยนะครับก็ดูว่าเวทพิกัดดูใหญ่กว่านะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรวิชัยนะครับฝ่ายล่าสุดชกไว้เพียงแค่128ปอนด์เท่านั้นเองนะครับเคยชกไว้เต็มที่เลยนะครับ131ปอนด์นะครับก็วันนี้เป็น133ปอนด์น่าจะเป็นเวทปล่อยๆของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรวิชัยก่อรุ่งธนเกียรตินะครับเด็กเริ่มที่จะโตด้วยนะครับเวทพิกัดเป็นรองทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแป้งนกเขาก็ม11นะครับ133ปอนด์น่าจะเป็นธรรมชาติมากกว่าชื่อมวยก็มาก่อนด้วยนะครับแต่สภาพร่างกายเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรวิชัยก่อรุ่งธนเกียรตินะครับร่างกายดูดีกว่าวันนี้อาจจะดูได้ใหญ่กว่านิดๆด้วยนะครับสภาพร่างกายดูดีกว่าบทเบียดไปแล้วปลายผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรวิชัยก่อรุ่งธนเกียรติชื่อมวยดูเป็นรองแล้วก็เวทพิกัดก็ดูเป็นรองนิดๆนะครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่าวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยฟอร์มสดกว่าวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างแป้งนกเขาก็ม11นะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรวิชัยก่อรุ่งธนเกียรติครับมาสรุปทวนกันอีก1ครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกนะครับของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดยุทธนายกนินท่าขนอมนะครับดูว่าฟอร์มสดความสดกว่านะครับแล้วก็วันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับหน้าเสือบรรยากาศคนจัดนะครับดูดีกว่านะครับบรรยากาศดูดีกว่าส่วนคู่ที่3นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบุติกรส่วนน้ำฐานคีรีนะครับเคยเอาชนะคะแนนมาแล้วแบบไม่ยากในครั้งที่ผ่านมานะครับวันนี้น่าจะย้ำแค้นไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนคู่ที่4นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรวิชัยก่อรุ่งธนเกียรตินะครับหนุ่มกว่าสดกว่านะครับร่างกายดูดีกว่านะครับฟอร์มก็สดกว่าด้วยวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างแป้งนกเขาก็ม11ไปได้แบบสนุกเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ